ไปทอดกฐินที่วัดอะไรมันมีอะไรนะมันมีอะไรที่ในตัวจังหวัดถ้าในตัวอำเภอมโนรมขัดเชิญนะครับตาสบายสบายมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังการทำความดีนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเงินเสียทองตลอดไปบางครั้งไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็ทำได้แต่อย่างกรณีที่กระผมประสบมานะครับช่วยเหลือสงเคราะห์ครับแต่สิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับอันนั้นข้อมูลที่ดินนะครับครับสำหรับคุณทราบว่านะครับที่กระผมไม่ได้รับผัดอยู่นี้ก็ยังมีลอตเตอรี่แจกอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ใดจะทำบุญสร้างร้านก็เชิญนะครับบุญสร้างร้านได้มีอานิสงส์มากมายหลายประการอย่างสำนักพุทธครบดินมานะครับอานิสงส์สร้างพระพุทธรูป10ประการด้วยกันสิบประการในข้อขอใจความใหญ่ๆจะทำแต่ก็ผมเองสรุปมา4อย่างนะครับให้ได้อานิสงส์สำหรับปุถุชนอย่างพวกเรานะครับหมายความว่าเรายังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เข้าขั้นระดับอริยบุคคลนะครับยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ขอให้ได้สมบัติ4ประการนี้นะคือ1รูปสมบัตินะครับรูปร่างดีสุขภาพแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ปูนสมบูรณ์เมียการพ้นตาที่สองอันนี้เป็นอันที่สองของการสร้างร่างเรียกว่ารูปสมบัติหรือจะพูดง่ายๆว่ารูปสวยนะครับอาจารย์ครับต้องมีสร้างร่างถึงร้อยแสนตู้นะครับขนาดที่ผมพูดผมก็แจกไปด้วยและสองทรัพย์สมบัติการที่เราได้เสียสละเงินทองทำบุญในการสร้างร่างอันนี้นะครับมันจะตอบสนองให้เราได้มีทรัพย์สินเงินทองเกิดพบใดชาติใดจะไม่อาจจะแท้ขัดตนจะไม่ยากจนยากไร้นะครับเรียกว่าเกิดมาต้องนำสมบัติบริบูรณ์ปูนเต็มนะครับเรียกว่าทรัพย์สมบัติสามคุณสมบัติคุณสมบัติหมายถึง